สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบๆกับช่องมาดามบูดีเคคือเก่าเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้มาดามบูก็เอาเหรียญเก่าจ้ะเหรียญเก่าๆของอันร้อ5เอ้ยบ่แม่นร้อ10มาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นเหรียญที่ว่ามาดามสะสมไว้ตั้งแต่อันตอนที่อยู่เมืองไทยเนาะจ้ะเนาะตอนที่อยู่เมืองไทยกันจ้ะเฮามาเบิ่งกันเนาะเหรียญบาทอันเหรียญบาทที่เพิ่นใส่ปัจจุบันนี่บ่แม่นปัจจุบันอันนี้เหรียญบาทนี่นะรุ่นภูมิพลเนาะอันนี้รุ่นภูมิพลสิเป็นอันเนี่ยข้างหลังเพิ่นก็สิเป็นวัดพระแก้วจังซี่เนาะจ้ะเนาะสิเป็นวัดพระแก้วจังซี่มาอันนี้อันเหรียญใหญ่รุ่นเก่าอันนี้รุ่นอันภูมิพลเนาะจ้ะเนาะอันนี้รุ่นภูมิพลราชการที่เก่าอันนี้ข้างหลังเพิ่นก็ทางน้ำพลสิเป็นนั่นวัดพระแก้วคือกันจ้ะวัดพระแก้วเนาะแต่ว่าข้างล่างพลสิเขียนไว้ว่าประเทศไทยแล้วก็อันพ.ศ.2525จ้ะพ.ศ.2525อันนี้เนาะจ้ะเนาะอันนี้รุ่นอันนี้ก็บาท1บาทนะคะอันนี้1บาทกับข้างหน้าเพิ่นก็เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะคะประเทศไทยรัชกาลที่9ว่าซั่นเนาะอันบาทหนึ่งแมนอยู่อันนี้กับอันนี้สิบอกคือกันเนาะจ้ะเนาะอันนี้สิเป็นภูมิพลแล้วก็รัชกาลที่9อันนี้สิเป็นประเทศไทยรัชกาลที่9มาเบิ่งข้างหลังอันนี้ข้างหลังเพิ่นเนาะจ้ะเนาะนี่อันนี้ข้างหลังเพิ่น ข้างหลังเพิ่นก็สิเป็นเรือหงจ้ะ1บาทกับพ.ศ.เนาะจ้ะเนาะพ.ศ. 2520อันนี้เป็นพ.ศ. 2520เนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นบาทหนึ่งคือกันจ้ะอันนี้1 บาทอันทั้งหัวก็มีประเทศไทยรัชกาลที่9รัชกาลที่9อันนี้คือข้างหลังเนาะจ้ะเนาะข้างหลังก็เป็นอันนี้ข้างหลังก็สิคือกันนี่จ้ะพ.ศ. 2520นะคะพ.ศ. 2520อันนี้มีเหรียญเดียวจ้ะพี่น้องอันนี้แม่นบ่ก็สิลองกลับแม่นรุ่นเดียวกันอันนั้นคืออันนี้ภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็รัชกาลที่9มาข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นวัดพระแก้ว1บาทประเทศไทยพ.ศ. 2525คือกันเนาะจ้ะเนาะเนี่ยพ.ศ. 2525นี่ค่ะมาดามก็มีมากอวดพี่อวดน้องซ้ำนี่ละจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะว่ามาดามสิเอาอีหยังมาอวดพี่อวดน้องอีกก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะ